เอาละครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nero Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผม Mickey Mouse ไม่ใช่นะครับอยู่กับผมเช็คนั่นเองนะครับก็กับเกม Roblox นะครับ Demon Slayer นะครับหรือว่าดาบพิฆาตอสูรนั่นเองจากอนิเมะชื่อดังนะครับดาบพิฆาตอสูรนะครับเขาก็มีใน Roblox แล้วแหละนะครับแต่ที่จริงผม ไปดูข้อมูลมานะมันมีเกมนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทำตัวเกมให้มันเหมือนกับในอนิเมะเรื่องดาบพิฆาตอสูรมากที่สุดนั่นเองประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูตัวเกมกันเลยนะครับผมว่าการเล่นต่างๆนะครับเป็นยังไงแล้วก็สนุกมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nero Gamer TV กันด้วยนะครับโอเคไปเจอเกมเลยแล้วครับผมนี่นะครับก็คือตัวละครของเรานั่นเองนะครับก็ทำไมมีชื่ออยู่ข้างบนหัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอิเกดะอะไรสักอย่างนะฮะ เดินแบบเงอะมากเลยนะฮะตอนแรกเข้ามานะครับเราก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับเขามีเวอร์ชันบอกด้วยนะ Switch version 0.1 นะครับโอ้นี่มันพระเอกมันชื่ออะไรวะทันจิโร่เออโอ้ยตายห่าแล้วลืมชื่อพระเอกนะครับนี่เจอทันจิโร่แล้วนะฮะทำไมทันจิโร่หัวเหม่งขนาดนั้นอ่ะเอาตายห่าแล้วตอนนี้น้องสาวเขานะฮะผมก็จำชื่อไม่ได้อีกแล้วพอนั่นแล้วก็ลืมชื่อทุกทีเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเกมนี้เขาให้ทำอะไรกันบ้างนะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการรับรับเลเวลอะไรหรือรับเควสนะฮะนี่ตรงนี้รับเควสนะครับผมอ่ะกดไปที่คนนี้เลยนะครับยูนะนะฮะมันมาตีเราทำไมเนี่ยโอ้ยใจเย็นเราไม่ที่จะสู้กับนายมันอ๋อโอเคด้านข้างขึ้นแล้วนะครับก็เป็นมิชชั่นนะครับให้เก็บไม้5อันนะฮะคอลเลกวูด5อันเองเวลากดคลิกขวาครับเพื่อล็อกจอล็อกมุมมองมันไอ้เนี่ยมันชอบแบบเนี่ยตีอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบทำให้ไปฟาดคนอื่นเขานะฮะก็เดี๋ยวต้องหาก่อนนะครับไม้ผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างนอกนี่แหละนะน่าจะนะมันก็คือแค่น่าจะเฉยๆมันรู้ว่ามันมีหรือเปล่านะครับนั่นหรือเปล่าไม่ใช่ไม้มันหายากหายเย็นจังฮะไม้มันอยู่ข้างนอกแล้วก็อย่าผมลืมบอกนะครับเกมนี้นะครับเท่าที่อ่านมานะมีพวกปานด้วยนะครับก็เหมือนกับในอนิเมะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปานวาลีปานอัศนีปานอัคคีปานบาบาบาแล้วก็คนที่อยากเล่นก็น่าจะเป็นพวกปานอัศนีนะไม่ก็พวกปานอะไรนะของพระเอกอ่ะพระเอกมันปานอะไรนะปานวาลีใช่ไหมหลังๆมีปานอัคคีมาด้วยนะครับผมในอนิเมะนะครับผมก็ดูไปเลยไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะดูไปไม่เยอะเอ้ยนี่ไงวูดเจอวูดแล้ว1อันแล้วเห็นไหมผมเก็บอันที่2แล้วครับเราคงเก็บไปเรื่อยๆแหละข้างๆนี่คงจะมีอยู่นะฮะ เรื่องพวกปานต่างๆอะไรพวกนี้นะครับผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะเพราะเป็นการ first play ครั้งแรกเลยนะครับสำหรับแมปนี้นั่นเองนะครับก็น้องๆคนไหนนะครับหรือว่าใครที่เข้ามาดูนะครับรู้เกี่ยวกับเอ้ยตรงนี้มันที่ไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ทันจิโร่อ่ะที่พี่พ่อทันจิโร่มาเต้นหรือเปล่ามาเต้นผมเรียกซะจบเลยนะครับเป็นการเก็บไม้ห้าอันนะครับตรงนี้นั่นไม่รู้เหมือนกันนะนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรตรงนู้นนะฮะแล้วก็มีไอ้คนชุดเหลืองอ่ะผมจำชื่อไม่ได้ละพอไม่ได้ดูมา2อาทิตย์นี่ลืมหมดเลยนะครับชื่อตัวละครเนี่ยจำได้พระเอกคนเดียวพอทันทิโร่นั่นเอง ตายเดียวว้าวเกมดีนะฮะก็คงหาไม้ต่อไปนะครับเลยอันเดียวเองมันหายากหาเย็นจังนะครับในเรื่องของพวกปานต่างๆนะครับน้องคนไหนที่เขาเล่นมาก่อนนะครับก็สามารถแนะนำได้นะครับว่าพี่ครับปานปันมันต้องไปทำเควสนะครับพี่ครับมันต้องตรงไหนยังไงอะไรยังไงนู่นนี่นั่นอะไรก็มาแนะนำกันได้นะครับผมเล่นไปงงๆหลวมๆอย่างนี้นะครับก็คงไม่รู้มาเท่าไหร่ว่าตัวเกมมันมีไปไกลสักถึงแค่ไหนนะครับเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทแล้วนะครับได้ตังค์มาอย่างเยอะเลย15 บาทอย่างเยอะเลยครับว้าวตังเยอะมากเลยอย่างหล่อเฟี้ยวนี่ไงโอ้โหข้างในก็มีนี่หว่า
เขาตีกันอะไรกับปุบปับปุบปับตรงนี้มันอะไรทำไมมันมีแค่เครื่องหมายคำถามฮินาตะนะครับบาบาบาอะไรก็ไม่รู้เดมอนให้ฆ่าเดมอน5ตัวฆ่าไอ้แล้วนายมาตีเราทำไมเนี่ยฮัลโหลนี่แหละฮะน่าจะเดมอนเดมอนนี่เหมือนเลมอนไหมฆ่าเลมอน5ตัวได้ไหมแทนจะไปฆ่าเดมอน5ตัวเลมอนเอ้ยไม่ใช่เดมอนเออก็คือฆ่าปีศาจนั่นเองนะครับแล้วผมจะไปฆ่าปีศาจได้ที่ไหนได้บ้างวะมานั่งตรงนี้ซะโอ้ยยืนใจสบายกายเออนั่นน่ะสิผมจะไปหาเดมอนได้ที่ไหนแล้วใครมานนอนแตกยิ้มงิ้งอยู่นี้ผมว่าน่าจะมีนะครับพวกเดมอนนี่หรือเปล่านี่อันนี้ไม่น่าจะใช่เดมอนครับเดมอนมันหาเดมอนจากไหนวะเนี่ยแบบนี้หรือเปล่าเดมอนน่ะหน้าตาแบบนี้หรือเปล่านายขวางทางเราจะไปหาเดมอนเมืองนี้เอ้ยไม่ใช่เกมนี้นะครับมีเมืองอื่นด้วยนะครับเท่าที่รู้มานะมีเมืองอื่นด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงเหมือนกันนะแล้วก็เลเวลเท่าไหร่ถึงจะไปได้นะครับแล้วก็จะมีบอกด้วยนะ Japanese Town The Ghost Town Allow Area The Near Town One Night Family Went On อ๋อมันเป็นเหมือนนายคือเดมอนหรือเปล่าใช่ไหมนายทำอะไรตัวนายเป็นอย่างนั้นนายขอเราขอฟันทีได้ไหมอ๋อชออ๋อชออู้มันเป็นเดมอนหรือเปล่านะนายจะมึงไปตีเดมอนเดี๋ยวไปตีกูทำไมเนี่ยไอ้ชอตฮ่าชอเฮ้ยชออีชออ๋อเป็นไงล่ะเดมอนมึงตีผิดคนอีกแล้วไอเนี่ยเดมอนเนี่ยตีเดมอนไปดีเนี่ยเดมอนนะเนี่ยมันเอ้ยมันนิ่งๆอยู่มันผมว่าน่าจะใช่ไม่ใช่ผู้เล่นหรือเปล่าเอ้ยมันคือผู้เล่นเว้ยคุณผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นเดมอนได้นะครับเพราะว่าผมเข้าเกมมาแรกๆนี่ผมคือแบบผมไม่ได้เป็นเดมอนนะคือผมเป็นหน่วยพิฆาตอสูรเลยนะครับเนี่ยหน่วยพิฆาตอสูรเลยผมเลยไม่เข้าใจว่าคนที่ไปเป็นแบบเดมอนนะครับเขาได้รับพลังงานอะไรถึงจะเป็นเดมอนได้นะโอ้เนี่ยไม่ใช่ NPC แล้วถ้าจะวิ่งขนาดนี้เดี๋ยวนะนายมาให้เราฆ่าซะดีๆนะดาบเราก็จะปาดคอนายตายซะเราจะอยากรู้ว่าเราฆ่าเดมอนหรือเปล่านายเลือดเหลืองแล้วนายไม่รอดแน่บอกเลยนายย่าโอ้โหตายซะอีกนิดเดียวตายอ้าวเมื่อกี้ผมทำท่าเอ้ยได้ว่ะเอ้ยคือได้ว่ะแล้วเมื่อกี้ผมทำท่าอะไรวะทำไมผมทำท่าได้กระโดดฟันแบบโอ้โหอ๋อนี่ไงโอ้กระโดดอย่างนี้นี่เองเอ้าทำไมกูทำได้รอบเดียวว้าฮ่าไปไหนเดมอน5ตัวละแค่นี้บอกเลยว่า2ตัวแล้วผมว่าน่าจะได้ตังค์เยอะกว่านี้นะได้ตังค์ไม่ใช่แค่15บาทแน่นอนแล้วยังไงครับไม่ต้องนายไม่ต้องกันเราจะฆ่านายจะวิ่งหนีไปไหน เรียบร้อยนำไอมาแก้แค้นเพื่อนได้ยังไงเหรอไม่ได้หรอกนะฆ่าอ่ะฝึกลูกศิษย์ทันจีโร่เลยนะใช่ป่าววะ มั่วซั่วแหลกลานหมดนะตอนนี้แบบโอ้ยมันกันได้ว่ะมันกันได้คือตอนนี้แบบชุลบุญชุลเกมากบอกเลยว่าเลือดผมมาเหลือก็บอกว่าจะเหลือน้อยนั่นแหละไม่ได้เหลือเยอะหรอกครับตายแล้วโอ้ทำไมต้องเป็นฆ่าผู้เล่นกันเองด้วยวะคือฆ่าผู้เล่นกันเองมันมีสิทธิ์โอกาสได้น้อยมากเลยที่แบบเราจะไปฆ่าเขาได้นะไอหัวชมพูมึงจะไปไหนมานี่ฮัลโหลวิ่งหนีไปไหนแล้วจ้ะขอฟันหน่อยไม่เอาเหงือกนะเอาแค่ฟันพอเฮ้ยอย่าโอ้โหมันตีรัวๆเลยโอ้โหมันไม่ได้ตีมันเลยสักนิดเดียวเอ้ยสตาร์ทไปดิเอ้ยสตาร์ทไปดิรู้จักท่านี้หรือเปล่ารู้จักนี่ท่าอะไรก็ไม่รู้กูกดมั่วตีวันนี้นั่นแหละว้าฮู
ว้าวจะตายแล้วนี่ก็รับเควสมาถูกเควสหรือเปล่าเนี่ยฮะเอ้ามิชชั่นแทบเอ้าคือตายแม่งมิชชั่นหายผมก็ลืมดูผมว่าผมนั่งเก็บไม้เหมือนเดิมดีแล้ววะโดนต่อยเดี่ยมร้อยนะครับกำใดใครก่อกำไม่ดีมั้งโอเคนะครับมาแล้วนะฮะผมว่าผมไปเก็บไม้เหมือนเดิมแล้วผมไม่ได้ไปตีมอนเตอร์ละตีมอนเตอร์ผู้เล่นกันเองแม่งก็ตายหาอย่างเดียวเลยนั่งเก็บโอ้เหนื่อยใจว่ะนั่งเก็บต้องมานั่งเก็บไม้5อันนะคุณผู้ชมโอ้อะไรที่มันดีกว่านี้มีมั้ยเนี่ยผมขอแบบเดินไปสำรวจเมืองก่อนนะฮะดูว่าเมืองนี้มันมีมันไกลแค่ไหนนั่นเองโอ้เพราะผมไม่ชอบเลยกดคลิกขวาแล้วมันชอบฟันอ่ะเข้าใจไหมคือแบบน่าจะไม่ฟันขนาดนั้นอ่ะผมต้องกดโอ้โหเดี๋ยวผมต้องกดไอ้นี่เว้ยผมต้องเปลี่ยนมุมมองเป็นบุคคลที่หนึ่งอ่ะไม่งั้นมันได้ไม่ได้เว้ยเนี่ยผมต้องเปลี่ยนมุมมองเป็นหนึ่งแล้วผมก็ไม่เห็นดาบตัวเองด้วยดีเกมดีโอเคนะครับอันนี้เป็นเมืองอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมลองวิ่งเข้ามาดูนะครับหลอกดาวไม่มีอะไรเลยมีแค่ตึกบ้าน 3-4 หลังแค่นี้เองเหรอเรื่องเลเวลเรื่องอะไรยังไงก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเรื่องเกมนี้เนาะก็นั่นแหละครับหวังว่าน้องๆที่เข้ามาดูนะครับเกมนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับแนะนำกันให้ด้วยนะครับว่าเกมมันจุดประสงค์เกมมันให้ทำอะไรนะครับมีเควสอะไรกันบ้างแล้วก็สามารถได้รับปลานต่างๆเนี่ยรับยังไงนะครับเผื่อน้องคนไหนแบบบรรลุแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะได้มาแนะนำเราเล่นบ้างนะครับผมก็เล่นมั่วซั่วไปนะครับมีแรงขึ้นบอกเลยนะมิซุโนโตะนะฮะมิซุโนโตะคือแรงน่าจะแรงกากสุดในหนังอนิเมะแล้วละมั้งนะผมเคยได้ยินอยู่แรงนี้นะครับมิซุโนโตะที่วิ่งไปวิ่งมานี่แบบยังไม่เจออะไรเลยที่มันเป็นสาระสาเลนะฮะวิ่งไปท่ามกลางหิมะอันโปรยปลายผมจริงๆอยากเปิดเพลงในเกมมากเลยเว้ยคือแบบถ้าเปิดเพลงมาคุณผู้ชมบอกเลยอะลิขสิทธิ์เรียกร้องหาแน่บอกเลยลิขสิทธิ์แบบลิขสิทธิ์ถูกใจสิ่งนี้เรียบร้อยช่องผมก็จะบินนะฮะติดเหลืองอะไรก็ว่าไปนะครับผมนี่วิ่งมาแถวไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นแท่นหินอะไรไว้สักอย่างนะแต่ผมขอกดขึ้นไปดูก่อนว้าวนี่นะครับผมชอบระบบฟิสิกส์นะฮะกระโดดมันกระโดดขึ้นโน่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับไม่ต้องเดี๋ยวได้กองไฟตรงนี้เหมือนเคยมาแล้วยังไงก็ไม่รู้ว้าวเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาได้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมมันทำให้เราว้าวมากอะบอกเลยอยู่ในไฟก็ไม่ตายเป็นไงล่ะเพอร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมอะไรนะคุณลืมชื่อเดมอนสเลเยอร์นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมโรบล็อกนะใครอยากเล่นเดี๋ยวผมว่าแปะแมปไว้ใต้ดีคริปชั่นละกันนะครับก็ไปหาพวกเดี๋ยวจะไปหาพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อมูลต่างๆด้วยนะครับว่ามันเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับวันนี้มาแนะนำแมปแล้วก็เล่นให้ดูคร่าวๆละกันนะครับใครที่อยากเล่นก็ไปเล่นกันได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะลาจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับใครยังไม่กดไลค์กันให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเท่านี้ครับบ๊ายบายกับสวัสดีครับผม